พาคุณผู้ชมไปที่ร้านข้าวราดแกงแห่งหนึ่งอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับติดป้ายเอาไว้ใหญ่ๆชัดเจนแบบนี้นะครับและที่สำคัญคือร้านนี้คนจะแวะเวียนกันมาตลอดเพราะว่าขายในราคาที่สบายกระเป๋าครับข้าวแกง1อย่าง20บาท2อย่าง30บาทอุ๊ยราคาคือเป็นมิตรมากนะครับเมนูครับซ้ายสุดไข่พะโล้ขาหมูถัดมาเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมจะเห็นแล้วนะครับมีไก่ผัดขิงด้วยและยังมีต้มยำไก่ผัดพริกปลาดุกแกงเทโพกุนเชียงทอดนี่แกงเทโพใช่ไหมฮะมีต้มยำไก่เมนูทั้งหมดมีประมาณ15อย่างด้วยกันร้านข้าวแกงแห่งนี้อยู่บริเวณริมถนนสริยุทธศิลป์ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีครับเจ้าของร้านบอกว่าโอ้แทบไม่มีเวลาให้สัมภาษณ์เลยคือต้องตักตลอดเวลาเนี่ยลูกค้าเต็มร้านตลอดนะครับและลูกค้าที่มากินบอกนักข่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าต้องรีบมาแต่เช้าครับเพราะถ้ามาสายบางทีอาหารหมดกับข้าวหมดก็มีอาหารที่นี่รสชาติดีและราคาประหยัดขายไม่แพงก็เลยถูกใจทีนี้ลองไปฟังเจ้าของร้านบอกเคล็ดลับที่ไม่ลับกับทีมข่าวกันหน่อยครับพอดีวัตถุดิบนี่เราไปซื้อเราวิ่งผลไม้ตลาดไทยอยู่แล้วเราก็ซื้อมาจากที่นู่นราคามันก็จะถูกกว่าบ้านเราหน่อยคือเราคัดสรรที่คือถ้าบ้านเราอ่ะซื้อจากนู่นมาต้นทุน50ที่นี่เขาจะบวกเป็น100นึงเราก็จะไปได้ต้นทุน50สมมุติว่าค่ะบางของบางอย่างที่แพงๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะคือที่นี่ถ้าเขาซื้อมาขายเขาก็จะบวกต้นทุนประมาณนั้นอันนี้เราวิ่งเองเราก็ไปสรรหาของไม่ใช่ว่าของไม่ดีนะพี่แต่ว่าของที่นู่นคือราคาส่งเราซื้อยกถุงก็คือราคาส่งโอ้ไม่น่าเชื่อนะราคาถ้ามาขายปลีกเนี่ยคือเท่าตัวเลยก็ตัดสินใจไปซื้อแบบยกถุงมาเลยนะครับนอกจากสรรหาวัตถุดิบที่ขายส่งราคาประหยัดแล้วพื้นที่ของร้านก็เป็นของตัวเองด้วยก็คือไม่ต้องเช่านะครับก็ลดต้นทุนค่าเช่าไปแล้วก็ราคาวัตถุดิบทำอาหารในช่วงนี้แม้ว่าจะปรับขึ้นก็ตามเขาก็บอกว่าตอนนี้ก็ยังขายราคาอาหารที่ไม่แพงให้กับลูกค้าได้ร้านก็ยังพอมีกำไรอยู่บ้างอย่างแบบนี้คุณผู้ชม2 อย่าง30บาทคุ้มนะคุ้มจริงๆ